สวัสดีครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองหลากหลายท้าทายสติปัญญากับคุณชูวัฒน์นะครับคุณปลื้มผมพงศ์ศศิพงศ์นะครับก็เลือกประธานสภา4กรกฎาคมเหมือนเดิมครับไม่มีโลกเลื่อนครับก็น่าตื่นเต้นนะมันใกล้ละเราก็รอคอยมาหลายสัปดาห์แล้วก็คือวันจันทร์เนี่ยจะมีวันจันทร์มีรัฐพิธีตอนเย็นช่วง17 นาฬิกาเสร็จแล้วในวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะมีการโหวตแต่ว่าตกลงแล้วเขาจะโหวตกันแบบลับๆครับลับๆตามแบบพิธีการแบบนั้นแหละก็คือรองประธานสภาประธานสภาเนี่ยเราจะไม่ได้แบบเปิดทีวีมาแล้วก็ลุ้นกันอะไรอย่างนี้หรอผมเห็นเขาบอกโหวตลับอ่ะใช่โหวตลับคือประชุมไม่ลับแต่ว่าโหวตลับอ๋อประชุมเนี่ยถ่ายทอดปกติแต่ว่าตอนลงคะแนนน่ะลับอ๋อคือเราจะรู้อีกทีคือปุ๊บผลออกมาแล้วอย่างเงี้ยผลออกมาโดยที่ไม่รู้ว่าชื่อว่าใครเลือกใครอ๋อลงคะแนนลับแล้วตอนเสนอชื่ออ่ะเราจะได้รู้มั้ยรู้สิเห็นรู้แต่ว่าตอนใช่นะไม่มีประชุมลับนะไม่มีประชุมลับไม่มีการประชุมลับแค่ลงคะแนนลับลงคะแนนลับคือนับคะแนนนะคะแนนลับเหมือนกับคุณไปเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยเลือกตั้งทั่วไปคุณก็ลับเลือกตั้งทั่วไปคุณก็ลับครับถูกไหมไม่ใช่แบบกลัวแบบปรากฏว่าลึกๆปะออกมาแบบมันไม่รู้คือไม่รู้ว่าศศิพงษ์เลือกใครไม่รู้ว่าพิธาเนี่ยเลือกใครไม่รู้ว่าหมอชนน่าเลือกใครไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นแสดงว่าเราจะไม่ได้เห็นประเภทขานรายชื่อว่าผมชื่ออะไรโหวตให้ใครไม่มีแต่นายกเห็นตอนเลือกนายกอะเห็นโอ้เดี๋ยวนะพี่ชูขอคอมรู้นิดนึงก็คือว่าวันที่4เนี่ยก็จะมีคนเสนอชื่อคนที่จะเป็นประธานสภาปุ๊บแล้วก็มีคนเสนอแข่งเสนอแข่งด้วยหรอเอ้าก็ฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันอะฝ่าย188เสียงเขาก็ต้องอาจจะมีคนเสนอแข่งตามพิธีตามพิธีแต่ว่าคงจะไม่ได้ก็เป็นที่ทราบกันเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็โหวตแบบที่กดปุ่มแล้วก็ตีเสร็จแล้วคะแนนก็จะโผล่แล้วก็เสร็จแล้วก็จะได้มานั่งวิเคราะห์กันว่าเล่นกันในแบบที่คุยกันรู้เรื่องหรือหักกันยังไงซึ่งก็เลยนำมาสู่การหารือกันเมื่อวานนี้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ไม่รู้จะมีอีกรอบหนึ่งไหมแต่ทีนี้คือมันถ้ามันตกลงกันได้แล้วตามข่าวสมมตินะมันไม่รู้เมื่อวานมันแปลว่าตกลงกันได้ป่ะถ้ามันตกลงกันได้ตอนวันที่4เนี่ยคนและสื่อเนี่ยจะไปดูตรงไหนรู้ไหมฮะตรงไหนดูว่าที่คุณลงคะแนนลับเนี่ยมันได้มาครบไหม313หรือมันล่วงไปอยู่ฝ่ายไหนอะไรยังไงงดออกเสียงเท่าไหร่แล้วก็จะไปตามหากันว่าใครงดออกเสียงมันเริ่มมีการร้อยร้าวหรือเปล่าสื่อมันจะมาทางนั้นแน่ๆเพราะงั้นต้องมานั่งดูตัวเลขว่าออกมาตามที่เหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจจำนวนเหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมก็คือดูตามจำนวนส.ส.ซึ่งลงคะแนนว่าตกลงแล้วเนี่ยสำหรับแคนดิเดตประธานสภาที่พรรคเก้าไกลใช่ไหมพรรคเก้าไกลเสนอขึ้นมาเนี่ยเขาได้กี่คะแนนแล้วก็มานั่งรอดูกันนะครับแล้วมันก็จะมีรายชื่ออะไรหลุดออกมาบ้างว่าใครโหวตใช่ประมาณนั้นจะมีเซอร์ไพรส์อีกฝ่ายหนึ่งเสนอชื่อที่แบบทำให้ทุกคนแบบอุตาตกใจอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอุตานี่ใครฮะส่งเสนอชื่อใครล่ะฮะไม่ผมพูดถึงกรณีสุชาติตันเจริญอะไรหรือเปล่าก็เช่นที่ข่าวปรินาออกใช่ไหมน่าหนาบอกว่าคุณธรรมนัสจะเป็นคนเสนอชื่ออะไรอย่างงี้ก็คือฝ่ายตรงข้ามเสนอชื่ออีกฝ่ายนึงใช่แต่คุณธรรมนัสเรียกว่าผิดมารยาทใช่แล้วคุณธรรมนัสก็ปฏิเสธแล้วแต่ผิดมารยาทไม่ควรทำมันไม่ควรจะทำให้พรรคอื่นเขาแตกกันหรือไม่ควรจะไปเสี่ยมกันขนาดนี้โดยเฉพาะนี่คือครั้งแรกของการทำงานสภาเริ่มต้นแบบนั้นแล้วมันก็ไม่สวยไม่งามอยากเสนอก็เสนอพรรคตัวเองเสนอคนของพรรคตัวเองอันนั้นไม่มีใครว่าจะไม่มีความเหนือความคาดหมายแล้วก็ไร้มารยาทเกิดขึ้นใช่มันไม่สง่างามมันไม่สง่างามมันจะเป็นไปปักมันจะเป็นไปได้ไหมแบบก็ผมอ่านตามที่ข่าวเขาเสนอเนี่ยไม่ได้ชนออนไลน์เขารายงานเขารายงานเขาพาดหัวอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยยอมถอยเรื่องประธานสภาครับอันนี้คือไม่ได้ชนออนไลน์รายงานว่าเพื่อไทยยอมถอยเรื่องประธานสภาครับเสร็จแล้วในขณะที่มีการยอมถอยเรื่องประธานสภาให้พรรคก้าวไกลได้เก้าอี้นี้ไปเนี่ยมันมีการทำข้อตกลงกันอย่างไม่เป็นทางการว่าตกลงแล้วสมมุติว่าการเสนอพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทำแล้วไม่สำเร็จครับก้าวไกลก็จะมาช่วยสนับสนุนให้เพื่อไทยสามารถตั้งรัฐบาลเองได้ด้วยโดยที่แคนดิเดตนายกเป็นคนของเพื่อไทยอันนี้ที่คือหากันเมื่อเช้านี้ใช่เหมือนกับว่านี่เป็นข้อตกลงใหม่พิเศษเพิ่มขึ้นมาเก้าอี้นายกแรกเก้าอี้ประธานสภาใช่แล้วหนังสือพิมพ์หลายฉบับพาดหัวอย่างนี้ก็เลยให้ความหวังคนซึ่งเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ย
เพื่อไทยน่าจะมีโอกาสตั้งรัฐบาลในแบบที่ก้าวไกลเนี่ยช่วยถ้าเกิดสวไม่โหวตให้พิธาเมื่อเช้านี้คนที่เชียร์เพื่อไทยผมรู้สึกว่าดีใจนะใช่เขารู้สึกว่าอาจจะได้เห็นเศรษฐาเว้ยอาจจะได้เห็นคุณนุ้งอิงไม่แน่อะไรใช่ซึ่งเพื่อไทยเป็นนายกก้าวไกลเป็นประธานสภาทุกคนบอกมันก็ดูลงตัวดีมันลงตัวสำคัญที่เชียร์เพื่อไทยไงถ้าเกิดจู่ๆก้าวไกลอดเรื่องนายกแล้วเสร็จแล้วเพื่อไทยได้ตั้งไม่ได้ตั้งแข่งนะตั้งแบบที่ก้าวไกลแบ็คเมื่อเช้านี้คนซึ่งเชียร์พิธาให้เป็นให้ได้นะฮะเซ็งเลยฮะดูเฮ้ยไปยอมกันอย่างนี้ได้ยังไงวะคือผมก็เข้าใจนะว่าข่าวเมื่อวานเนี่ยที่มันออกมาตอน2ทุ่มกว่า3ทุ่มเนี่ยมันก็เป็นผลทางจิตวิทยาที่ทำให้เห็นว่าเอ้ยเพื่อไทยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลก็อาจจะมีผลทางจิตวิทยาได้แต่ถามว่าถ้าพิธาจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้อะพรรคอันดับ2มันก็จัดตั้งรัฐบาลปกติอยู่แล้วเปล่าวะใช่แต่ว่าก้าวไกลเสนอแคนดิเดตนายกคนเดียวอ่ะถ้าสมมุติว่าพิธาเกิดทางตันไม่ได้แปลว่าเกิดทางตันจากเพื่อไทยนะถ้ามันเกิดทางตันไปต่อไม่ได้เนี่ยพรรคอันดับ2มันก็ต้องถูกจัดเป็นแต่ทั้งรัฐบาลอยู่แล้วใช่แต่ว่าสูตรนี้เวิร์กน่าสนใจถ้าเพื่อไทยได้จริงนะแต่ผมไม่เชื่อว่าก้าวไกลเขาจะยอมง่ายๆอย่างนี้แต่ว่าถ้าอย่างนี้แปลว่าถึงเวลาสมมติพิธาอดเป็นแล้วเพื่อไทยเสนอแคนดิเดตของฝั่งตนเองเนี่ยก้าวไกลก็ผูกมาตนเองว่าจะต้องจะต้องประกาศสนับสนุนซึ่งมันจะลดกระแสจะต้องไม่ใช่ไปเป็นฝ่ายค้านใช่ก็ที่ผ่านมาก็ตกลงอย่างนี้หรือเปล่าโดยปริยายป่ะยังไม่เห็นนะผมยังไม่เห็นว่าแบบประเภทไม่เพื่อไทยจะขึ้นมาข้อตกลงคือปิดสวิตช์สามปอครับถ้าก้าวไกลไม่ได้เป็นนายกพิธาไม่ได้เป็นนายกแล้วตัวเองไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ปิดสวิตช์สามปอตรงไหนอ่ะไม่ได้มันบังคับอยู่แล้วว่าคุณก็ต้องร่วมกับเพื่อไทยแล้วชูพรรคแคนดิเดตของเพื่อไทยเป็นนายกโดยปริยายเพราะปิดสวิตช์3ปร่วมแต่ว่าแคนดิเดตเป็นเศรษฐาหรือคุณแพทองธารนะเขาจะเอาหรือเปล่าแต่ว่าถ้ากรณีพิธาเกิดทางตันเดี๋ยวนะไม่มีใครแย่งชิงพิธาเอาให้ชัดก่อนตอนนี้ไม่ว่าจะเซนในระหว่างไหนไม่มีใครแย่งชิงพิธาแต่ถ้าพิธาเกิดทางตันเนี่ยถ้าจะปิดสวิตช์3ปมันเหลือใครก็ต้องเป็นเศรษฐาหรือไม่ก็อุ๊งอิ๊งหรือไม่ก็เป็นพรรคประชาชาติหรือไม่ก็คุณหญิงสุดาแล้วก็ว่าไปถูกไหมให้มันอยู่ในฝ่าย8พรรคร่วมแล้วข้อตกลงนี้มันมีเงื่อนไขอะไรมั้ยแต่ว่าก้าวไกลจะเคืองหรือเปล่าถ้าเกิดสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยจู่ๆที่ไม่ยกมือให้พิธาพอเป็นเศรษฐาหรือคุณแพทองธารแล้วจู่ๆยกมือให้เป็นไปได้มั้ยมันจะนั่นเหมือนกันนะก็ในเมื่อจุดประสงค์ของการมี8พรรคร่วมเพื่อปิดสวิตช์3ปอไม่ใช่เหรอและพิธาเกิดทางตันแล้วสมมติว่าในเงื่อนไขที่สวยกมือให้เศรษฐาหรือแพทองธารเนี่ยอาจจะมีแคนดิเดตรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมาแจมด้วยในครม.บ้างอันนั้นเนี่ยค่อยว่ากันอันนี้ที่ว่ากันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอันนี้คือไอ้สูตรเนี้ยไงสูตรนี้ก็คือมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าก้าวไกลไม่ถีบตัวเองออกไปเป็นฝ่ายค้านถูกไหมมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ภายใต้ก้าวไกลเองแหละก็ก้าวไกลก็ถ้าสมมติว่าฉันจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ฉันก็ให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลแล้วฉันก็เป็นรัฐบาลอยู่มันก็ไม่มีเงื่อนไขที่เสียงมันจะไม่ถึงครึ่งหนึ่งถูกไหมเพราะเสียงมันถึงครึ่งหนึ่งอยู่แล้วก็แล้วจะไปร่วมกับพลังประชารัฐทำไมไม่ผมนั่งคิดว่าถ้าเกิดก้าวไกลเขาไม่ได้โหวตจากสว.ครับแล้วเพื่อไทยจะตั้งเนี่ยถ้าผมเป็นก้าวไกลนะผมไปเป็นฝ่ายค้านเท่กว่าไม่ได้ให้เพื่อไทยเป็นผู้ร้ายไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นฝ่ายค้านก็ต้องร่วมกับรวมไทยสร้างชาตินั่นก็แปลว่าสิ่งที่คุณต้องการคือคุณได้151เสียงแต่อยากจะเป็นนายกไม่ใช่ต้องการจะปิดสวิตช์3ปอถ้าคุณจะปิดสวิตช์3ปอมันเป็นเงื่อนไขอยู่แล้วว่าประชาชนสั่งให้2พรรคคือก้าวไกลและเพื่อไทยยังไงก็ต้องร่วมกันใครจะเป็นนายกก็ไม่สนใจคุณต้องร่วมมือการปิดสวิตช์3ปอปิดสวิตช์ได้ไอ้เงื่อนไขปิดสวิตช์3ปอมเป็นเงื่อนไขของเพื่อไทยอย่างเดียวเหรอเพราะก้าวไกลไม่เป็นเนี่ยเหรอไม่ได้นะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพราะนั้นผมกำลังว่าเงื่อนไขนี่ไม่เมคเซนส์ว่ะแต่มันเป็นผลทางจิตวิทยาให้เห็นว่าอ๋อแฟนคลับเพื่อไทยไม่ต้องห่วงนะไม่ได้ประธานสภาไม่เป็นไรได้เงื่อนไขใหม่ๆมาทั้งที่เงื่อนไขใหม่ๆนั้นมันเป็นเงื่อนไขเดิมอยู่แล้วคือใครจะเป็นนายกก็ได้เนี่ยอันนี้ด้อมส้มจะรับได้หรอพี่ชูวัฒน์ไม่นี่คือมันรับไม่ได้มันรับไม่ได้แต่มันไม่ถึงให้ทำยังไงก็สวไม่ยกมือให้รัฐธรรมนูญมัน376แต่ผมคือว่าถ้ากรณีที่เพื่อไทยเขาต้องตั้งรัฐบาลหลังจากนั้นน่ะเขาต้องการให้แกนนำพรรคก้าวไกลและแกนนำส่วนของคณะก้าวหน้าหรืออนาคตใหม่เดิมเนี่ยมีส่วนร่วมในการคล้ายๆกล่อมเกลาให้ประชาชนซึ่งเลือกก้าวไกลมายอมรับในรัฐบาลที่เพื่อไทยนำใช่ไหมคือผมคิดว่านั่นคือลึกๆผมคิดว่าเขาต้องการสิ่งนั้นถ้าเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลนะ
แต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าฐานเสียงยุคนี้มันสั่งกันได้โดยแกนนำนั่นก็แปลว่าเขากำลังจะสื่อสารว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่อยากถูกบังคับให้ไปร่วมกับพลังประชารัฐภูมิใจไทยอยากจะอยู่ร่วมกับก้าวไกลนี่แล้วจะอยู่ฝั่งประชาธิปไตยแต่ว่าคุณต้องสนับสนุนนะถ้าคุณไม่มีปัญญาได้โหวตเรามีปัญญาได้โหวตไม่ใช่ความผิดของเราอุดแรงจากสวไม่ใช่คือเรามีปัญญาล็อบบี้ไงก็เหมือนเขาไปเกลี้ยกล่อมสวได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งใช่ไหมอย่างนี้โดยแฟกต์นะฮะโดยแฟกต์นะพูดจริงๆก้าวไกลเนี่ยถ้าไม่มีเพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลไม่ได้แต่เพื่อไทยไม่มีก้าวไกลเป็นรัฐบาลได้เพราะอะไรแต่จะถูกด่าก็ศักยภาพในการล็อบบี้ไงคือศักยภาพในการล็อบบี้ในการเข้าถึงสสพรรคอื่นในการเข้าถึงสวได้มากกว่าไม่เอ็กซ์ตรีมด้วยคือในการเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่ว่าก้าวไกลเอ็กซ์ตรีมอะไรนักหนาใช่ไหมในมิติของแบบเรื่องสากลโลกแต่ว่าอิชชูคือว่าอย่างที่คุณที่พูดมาคือว่ามันเหมือนกับถ้าคุณทำไม่ได้แล้วอีกคนทำได้มันไม่ใช่ความผิดของอีกคนหนึ่งคืออันนี้บอกกันนะไม่ได้เป็นความผิดก้าวไกลนะก้าวไกลถูกต้องแล้วคุณจะเสนอแบบไม่เอ็กซ์ตรีมที่นี้ไม่ได้หมายถึงสุดโต่งหมายว่าแค่ไปก้าวหน้ากว่าเพื่อไทยอันนี้เดี๋ยวใช้คำว่าก้าวหน้ากว่าก้าวหน้ากว่าเพื่อไทยเพราะนั้นคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นมันก้าวหน้าเกินไปเขาก็แน่นอนระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยก็ต้องเลือกเพื่อไทยก่อนอยู่แล้วซึ่งเขาไม่ได้เออทนรสนิยมแต่ถ้าโอเคก้าวไกลไปสุดแล้วเนี่ยอย่างที่คุณปื้มบอกว่าแล้วสวจะแบบจะมาโหวตให้เพื่อไทยในฐานะที่เป็นแกนนำเนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยมันจะง่ายขนาดนั้นเลยหรอไม่คือจะต้องไม่มีการเสนอชื่อในการเลือกนายกนะจะต้องไม่มีการเสนอชื่อเพื่อไทยเป็นนายกคือปล่อยให้กระบวนการต้องพิธาอย่างเดียวต้องดันให้สุดทางก่อนต้องดันให้สุดทางจนกระทั่งพิธาและก้าวไกลบอกว่าฉันมาสุดทางแล้วยอมถอยแล้ว อันนั้นต่างหากถึงจะมีความชอบธรรมถึงจะเป็นเพื่อไทยที่จะต้องไม่มีการเสนอแข่งในการเลือกนายกเพราะถ้าเสนอแข่งนะสว.มันโหวตให้เศรษฐาอยู่แล้วนะครับคุณเศรษฐาฮะคุณเศรษฐามองว่าไม่มีแผนสำรองหากสว.ขวางพิธานั่งนายกก็ยังย้ำจุดยืนอยู่ดีนะครับว่าหนุนคุณพิธาให้สุดทางเหมือนที่เราคุยกันใช่ๆก็คือมีน้ำใจเป็นนักกีฬาในเรื่องนี้คือช่วยเหลือกันเต็มที่ครับคือคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะสดๆร้อนๆตะกี้นี่เองเนี่ยนะฮะคุณเศรษฐาบอกว่าไอ้ที่พูดกันนะฮะมันเป็นแค่กระแสข่าวเนาะขอให้รอฟังข้อเท็จจริงจากหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคเพื่อไทยรวมถึงฝ่ายเจรจาก่อนซึ่งตนเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในกระบวนการเจรจาแต่อยู่ในกระบวนการทำงานมากกว่ายังไม่อยากให้มองไปไกลเพราะว่าต้องผ่านขั้นตอนการเลือกประธานสภาก่อนขอให้อดใจรอนะฮะซึ่งพรรคเพื่อไทยยึดมั่นในหลักการฝ่ายประชาธิปไตยต้องจับมือทำงานร่วมกันและมั่นใจเรื่องตำแหน่งประธานสภาจะจบลงด้วยดีแฮปปี้กับทุกฝ่ายส่วนตัวนายพิธามีความพร้อมแต่มีขวากหนามอีกหลายอย่างที่อาจทำให้นายพิธาไม่ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนะฮะพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะไปนั่งนายกรัฐมนตรีแทนหรือไม่คุณเศรษฐาว่ายังไงนะฮะคุณเศรษฐาเขาบอกว่าอย่างนี้ยังไม่คิดเพราะยังไม่ถึงวันนั้นขอเป็นไปทีละขั้นตอนเราต้องช่วยกันให้ผ่านด่านประธานสภาให้ได้ก่อนโดยไม่บอบช้ำทั้งสองฝ่ายแล้วค่อยเป็นขั้นเป็นตอนถึงการเลือกนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีครับซึ่งพรรคเพื่อไทยก็อยากให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับที่1หวังว่าจะไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นก็ให้กำลังใจแล้วก็มีความพยายามผลักดันคุณดูจากที่เขาประชุมกันทีมเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ที่โรงแรมโรสวูดที่มีคุณแพทองธารแล้วก็มีคุณใหม่ศิริกัญญาเนี่ยจริงๆแล้วเขาเก็ตอะลองกันได้ดีกว่าที่คนคิดนะฮะคือปรากฏว่าเขาคุยกันรู้เรื่องและแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าซึ่งผมรู้สึกผมชอบคนคุยกันไม่รู้เรื่องอะทะเลาะกันมากกว่าแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาก็คุยกันอย่างไม่มีปัญหาอะไรไงแล้วก็นั่นก็อาจจะเป็นโฉมของรัฐมนตรีครม.ยุคต่อไปก็ได้แต่ว่าสมมติสิ่งที่สำคัญคืออย่างนี้มันมีฝ่ายซึ่งเสี่ยมในแบบที่มองว่าเฮ้ยถ้าสว.ไม่โหวตให้พิธาเป็นความผิดเพื่อไทยครับผมคิดว่าทุกคนทั้งคุณเศรษฐาเลยเขาพยายามที่จะบอกว่ามันไม่ใช่อะไรอย่างนั้นก็คือว่าเพื่อไทยช่วยเต็มที่ตอนนี้ครับแล้วมันก็ต้องทำให้ได้แต่ว่ากรณีที่คุณภูมิธรรมเคยให้สัมภาษณ์ว่าสุดทางแล้วเป็นอย่างไรอ่ะสื่อพยายามดันไปถึงสุดทางก่อนไงว่าเพื่อหาคำตอบครับจริงๆพอถึงสุดทางอ่ะมันก็จะมีเส้นทางซึ่งเป็นคำตอบเองแหละซึ่งเพื่อไทยถ้าพูดถึงตอนนี้มันก็เสียมารยาทแต่ว่าผมคิดว่ามันกลับมาที่ว่าสมมติว่าสว.ไม่โหวตให้พิธาเนี่ยกับเมื่อกี้ที่พูดไว้ก็คือว่าคุณไม่สามารถตีความว่านั่นคือความผิดของเพื่อไทยได้ครับ
การที่สวไม่โหวตให้พิธาถ้าคุณจะโทษใครคุณโทษสวหรือคุณจะโทษพิธาก็ได้ว่าล็อบบี้สวไม่สำเร็จใช่แล้วการมันไม่ใช่การที่วิเคราะห์กันไปว่าสวอยากให้เพื่อไทยเป็นนายกมากกว่าพิธาอันนี้มันก็ไม่แปลกอีกเหมือนกันเข้าใจไหมเพราะว่าก็อย่างที่เมื่อกี้เราเปรียบเทียบว่ามันไม่แปลกเขาเอาทางเนื้อคือว่ามันทำให้สองพรรคนี้ตีกันด้วยชิงกันด้วยแต่นี่มันก็ไม่ใช่ความผิดเพื่อไทยเข้าใจไหมมันไม่ใช่ความผิดเพื่อไทยก็ต้องไปโทษกติกาโทษสวมันมีการวางเรื่องให้ดูเหมือนว่าโอ้เฉพาะบิ๊กเพื่อไทยที่จะไปเดียวกับบิ๊กป้อมได้ไม่ใช่ครับถ้าคุณเป็นพรรคการเมืองตอนนี้คุณก็เดียวกับบิ๊กป้อมสวพลังประชารัฐได้ครับมันแค่อยู่ที่ว่าคุณจะยอมขนาดไหนแล้วนั่นคือการเมืองไงครับคุณจะยอมขนาดไหนแค่นั้นแหละใช่ไหมแต่ว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมกลัวมันจะไปถึงจุดที่เดี๋ยวเพื่อไทยตั้งรัฐบาลหลังจากที่ทำไม่ได้เป็นแล้วม็อบมาเพราะว่าถูกปลุกให้ไม่เอาทั้งเพื่อไทยไม่เอาทั้งแบบสามปอเดิมแล้วมันจะวุ่นวายแต่อาจจะไม่ไปถึงตรงนั้นทีนี้คุณปื้มพิชวัตรคือเมื่อเช้านี้หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวหนักมากว่าเพื่อไทยยอมเก้าอี้ประธานสภาให้ก้าวไกลเพื่อแลกกับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนั่นหมายความว่าเขาประเมินความเสี่ยงแล้วใช่ไหมโอกาสที่จะดันคุณพิธาให้สุดทางไปถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สำเร็จถูกต้องเลยคุ้มที่จะยอมแลกตรงนี้ใช่ไหมใช่ปะอันนี้คุณคิดคล้ายๆผมนี่เองก็คือเขาคิดเผื่อไว้ถูกแล้วเผื่อไว้ 5% 5% ที่มันซึ่งผมก็ไม่รู้ไงว่าที่ผ่านมาแฟนคลับทั้งสองฝ่ายหรือแฟนคลับส้มก็ได้เขาก็กลัวว่าเพื่อไทยจะชิงตำแหน่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเลยออกมาบอกว่าถ้าพิธาไปไม่ได้ก็เป็นเพื่อไทยเอ้ามันก็แปลกตรงไหนวะเพราะฉะนั้นก็งงไงแต่ว่าความก็มันเป็นไอ้เรื่องความเสี่ยงซึ่งมีอยู่เดิมอยู่แล้วครับก็แต่ว่ามันเหมือนกับมันถูกไฮไลท์ขึ้นมาเออใช่ด้วยข้อตกลงนี้สมมติว่ามันเป็นข้อตกลงจริงนะเพราะเมื่อเช้าผมฟังหมอมิ้งให้สัมภาษณ์เขาก็พูดอ้อมๆว่ามันก็มีข่าวเสี่ยมข่าวปล่อยเยอะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้มันจริงไม่จริงแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีข่าวมั่วๆเยอะเหมือนกันครับตอนนี้แต่มันก็โอเคในแง่หนึ่งที่มันสะท้อนวันนี้อย่างตลาดหุ้นก็ขึ้นพวดเลยใช่ไหมมันก็สะท้อนว่ายังไงฝ่ายเนี้ยฝ่ายแปดพรรคก็จะจัดตั้งรัฐบาลได้ใช่ไหมมันก็ดูเหมือนว่ามันจะเข้ารูปเข้ารอยเข้าคันรองที่ควรจะเป็นลงล็อกพอไปได้สมมุติว่าพิธาเจอทางตันครับยังไงก็เป็นมันก็ยังอยู่ในฝ่ายที่ได้รับการเลือกตั้งอยู่ไม่เกิดม็อบไม่เกิดความวุ่นวายมันจะเป็นความยินยอมพร้อมใจของก้าวไกลและเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่เมื่อวานนี้คุณหมอชนน่านที่ท่านพูดเรื่องคลุมถุงชนเนี่ยท่านมาที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วพูดที่นี่ข้างหน้าให้สัมภาษณ์ที่นู่นสื่อข่าวที่นี่แล้วแต่ว่าคำว่าการที่ใช้คำว่าคลุมถุงชนเนี่ยมันสื่อถึงบางสิ่งบางอย่างถูกบังคับเออลึกอันนี้แล้วแกไม่ได้ตั้งใจสื่อนะผมคิดว่ามันมาเองกับไอ้วลีเนี้ยครับใช่ไหมมันเหมือนกับก็คุ้มถุงชนเนี่ยสมัยก่อนมันคือผู้ใหญ่ให้ทำนะฮะไม่ได้รักกันไม่ได้ชอบกันแล้วอาจจะหลงรักกันได้ในภายหลังใช่ไหมหลังจากที่อยู่กินกันแล้วถ้าเคมีตรงกันถ้าเคมีตรงกันแต่เคมีมันตรงหรือเปล่าคุ้มถุงชนเนี่ยความหมายมันไม่ได้เป็นต่อให้เคมีไม่ตรงกันก็บังคับให้แต่งงานกันคุณชูวัฒน์ยิ่งตอกย้ำว่าผมก็เลยแต่ผมรู้สึกว่าเคมีเขาตรงกันนะที่เหมือนนั่งคุยกันที่โรสวูดเมื่อวานเนี้ยคือใช่เมื่อวานผมก็รู้สึกว่าภาพที่โรสวูดดีมากเป็นผู้ใหญ่มากตกลงที่โรสวูดคุยเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าคุยเรื่องตำแหน่งประธานสภาหรือนายกคุยเรื่องเศรษฐกิจแต่ผมคิดว่าระดับปฏิบัติงานเนี่ยระดับปฏิบัติงานหรือระดับรัฐมนตรีอะไรเงี้ยผมคิดว่าเคมีเขาตรงกันครับแต่ระดับบิ๊ก VIP รุ่นก่อนอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเคมีมันตรงกันตรงนั้นระดับบิ๊ก VIP ติ่งทั้งหลายแหล่เนี่ยผมไม่เชื่อว่าเคมีตรงกันกองเชียร์เนี่ยโคตรบิ๊กเลยโคตร VIP คนวัยแบบ40กว่า50ต้นๆผมคิดว่าเขาก็อยากทำงานแล้วล่ะไม่มีอะไรมากนะครับครับฟังเสียงหมอชลน่านหน่อยไหมให้สัมภาษณ์ไว้ที่ Voice TV เมื่อวานนี้นะฮะเวลาช่วงบ่ายๆหน่อยนะครับอ่ะเชิญครับเราเองเนี่ยเราเป็นพรรคดับ2นะครับเราเข้าใจตัวเราเองดีแล้วเราเป็นพรรคอันดับ2เพราะนั้นเนี่ยหลักของการเจรจาเนี่ยพรรคอันดับ2เราเคารพพรรคอันดับ1ตลอดเวลาข้อสังเกตนะครับสังเกตว่าเวลาเราเสนอเนี่ยเราใช่ว่าเป็นข้อเสนอเพื่อให้พรรคอันดับ1พิจารณา14บวก1ก็คือข้อเสนอเพื่อให้พรรคอันดับ1พิจารณานั่นหมายว่าเราเคารพสิทธิ์ท่านอยู่ตลอดเวลาเราร้องขอไปว่าท่านจะพิจารณาให้หรือไม่ใช่มั้ยครับไม่เป็นการยื้อแย่งไม่ใช่การบีบบังคับ
พราะฉะนั้นเนี่ยวงเจรจาเนี่ยแต่ละฝ่ายก็รู้สิทธิ์ของตัวเองดีเราเข้าใจครับว่าโดยหลักแล้วเนี่ยพรรคได้ดับหนึ่งเขาควรจะได้รับสิทธิ์เป็นประธานเราก็ถือสิทธินั้นไงเราเลยจริงๆขอเข้ามาว่าขอมาเป็นของอันดับ2ได้ไหมเนี่ยนะที่เราจะทำงานร่วมกันเพื่อดุลยภาพในการทำงานนะครับท่านเป็นประมุขฝ่ายบริหารแล้วเราขอเป็นประมุขนิติบัญญัตินี่คือข้อเสนอนั่นนะครับมันไม่ได้เป็นการยื้อแย่งนะแล้วก็ไม่ได้เป็นการหักหลังพี่น้องประชาชนแต่ประการใดเราถูกมัดด้วยอำนาจของประชาชนนี่ผมพูดหลายครั้งนะครับแม้เราอยากออกไปแต่เราออกไปไม่ได้เน้นนะครับแม้เราอยากออกไปซึ่งเรามีสิทธิ์ด้วยนะที่จะออกไปแต่ว่ามันไม่ชอบทำเราถูกพี่น้องประชาชน25ล้านเสียงมัดเรากับก้าวไกลให้ติดกันมันเสมือนพ่อแม่เรานะครับเราเป็นลูกเนี่ยเขาจับคุมถุงชนให้มาแต่งงานกันเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตจำนงของพี่น้องประชาชน25ล้านคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราคำนึงถึงตรงนี้ไงครับเราถึงบอกว่าเราเองเนี่ยอยู่บนพื้นฐานคำนึงถึงจุดนี้เป็นหลักในการเจรจาในการพูดคุยและในการนำเสนอทุกเรื่องเพื่อให้สมประโยชน์ตรงนี้เนี่ยเราเองเมื่อก้าวไกลเขาไม่ให้เราก็ต้องมาพิจารณาว่าเขาไม่ให้เราก็ไม่ควรจะต้องรับใช่ไหมครับนะฮะก็คุณหมอชลน่ายังบอกด้วยนะครับว่าเมื่อมีมติชัดเจนออกมาอย่างไรต้องไปทางนั้นจะแหวกมติไม่ได้ซึ่งต้องป้องกันไม่ให้เกิดการฟรีโหวตเกิดขึ้นนะครับสองก็ชัดเจนแล้วนี่ก็ชัดเจนนี่ว่าจะว่าคุยกันรู้เรื่องว่าก็ขอไม่ให้ก็ไม่ให้ก็ไม่ให้ก็เดินหน้าต่อเหมือนเดิมพี่ชูคุณเพิ่มแต่เดี๋ยวนะขอดีๆคือก่อนหน้านี้คือมันแบบมันวุ่นวายมากมันฝึกตลกมากอ่ะคือตกลงเมื่อวานอีท่าไหนเวลาไหนยังไงที่ไหนแล้วสรุปออกมาเป็นว่าโอเคพูดถึงเรื่องที่คุยกันใช่ไหมไปคุยกันตรงไหนไม่เมื่อคืนเนี่ยคุณหมอชนน่านให้สัมภาษณ์ในวันเกิด Voice TV ใช่ไหมแล้วก็มาผู้สื่อข่าวหลายสำนักก็ไปสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยประเด็นมันก็คือทัวร์ก็ไปลงหมอชนน่านด้วยคำพูดแบบนี้แหละคุณหนุ่มชนซึ่งผมว่าไม่ถ้าไม่ต้องดราม่าเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพรรคเดียวกันฮะถูกแล้วเขาไม่ได้ลงรอยกันเต็มที่เราก็จับคุมถุงชนเพราะประชาชนสั่งเขาปิดสวิตช์สามปอก็ไม่ต้องไปดราม่าก็ถูกกับคุณหมอคุณท่านพูดแต่ว่าถึงที่สุดเนี่ยมันเป็นแค่ข้อเสนอเสร็จปุ๊บข่าวเนี่ยมันคนละข่าวกันเสร็จปุ๊บตอนบ่ายมันมีการประชุมกันมีคุณสิบคุณไหมคุณอุ้งอิงอะไรไปประชุมกันเรื่องคณะทำงานบริหารเศรษฐกิจครับเสร็จปุ๊บสองทุ่มมันมีข่าวเรื่องข้อตกลงมันก็เลยปนกันว่าทั้งสามเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์เดียวกันเหรอไม่ใช่ว่าก็เลยคุณก็เลยถามว่าไปคุยกันที่ไหนเมื่อไหร่แต่ว่ามันคนละเวทีกับเวทีคุยเรื่องนโยบายเศรษฐกิจที่โรสวูดอันนั้นเป็นเรื่องนโยบายเรื่องการปฏิบัติงานร่วมกันอันนั้นคือหน้าตาของคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปที่นั่งตรงนั้นถ้าเกิดเขาตั้งได้สำเร็จแต่ว่าคุณหมอคุณภูมิธรรมเมื่อวานนี้ซึ่งก็มาที่ Voice เหมือนกันเนี่ยมาแสดงความยินดีที่เราครบ14ปีเนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้คุณสุชพงศ์ก็พูดถึงสูตรโปรโมชั่นขายของของเราอ่ะ14 +1เนี่ยเราครบ14ปีเนี่ยแล้วก็มีแถมสินค้าอะไรเนี่ยนะฮะคุณภูมิธรรมเขาก็พูดถึงสูตร14-1นะฮะจริงๆเขาพูดก่อนเราเอามาใช้เป็นกิมมิคขายของพอดีเรา14ปีพอดีแต่ว่าผมให้คุณเพิ่ม15+1เลยขอบคุณครับคราวนี้คุณภูมิธรรมก็บอกอย่างนี้ยืนยันในสูตร14+1เป็นจุดเริ่มต้นในการพูดคุยเสนอไปแบบนั้นยังไม่เคยให้ได้รับคำตอบที่เป็นทางการชัดเจนกลับมาจึงต้องหารือกันก่อนเสร็จแล้วที่ก้าวไกลเขาเสนอคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกเนี่ยนะฮะเป็นประธานสภาเนี่ยคุณภูมิธรรมเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้เสนอชื่อใครแล้วก็เคารพในหลักการการหารือร่วมกันหากไม่ชัดเจนก็ไม่ควรเสนอชื่อให้เป็นประเด็นปัญหาและเกิดความไม่พอใจในผู้สนับสนุนของทั้งสองพรรคแต่ก็เป็นสิทธิ์ของพรรคก้าวไกลในการเสนอชื่อซึ่งทางเพื่อไทยก็มีบุคคลที่มีความพร้อมเป็นประธานสภาอยู่หลายท่านก็เลยเหมือนกับว่าเพื่อไทยเขายังไม่ได้พูดชื่อออกมาทำไมก้าวไกลเอ่ยชื่อขึ้นมาแต่ว่ามีคนอื่นไปเสนอคุณสุชาติตันเจริญแต่นิดเดียวนะชื่อคุณสุชาติเนี่ยผมเคยพูดในรายการนี้ตอนแรกย้อนกลับไปประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วครับเพราะว่าบังเอิญเขาเป็นรองประธานจากยุคนี้ก็เลยแบบชื่อนี้มันเลยแบบอ๋อที่มีชื่อนี้ในตลาดการเมืองเนี่ยก็เพราะคุณปื้มไม่ใช่คืออย่างนี้มันมาเจอตัวแล้วไม่เจอต้นเรื่องแล้วไม่มันมาจากไอเดียไม่โดยหลักการพื้นฐานมันมาจากไอเดียที่เชื่อว่าเหมือนกับว่าพลังประชารัฐเนี่ยในที่สุดจะเป็นเนื้อเดียวกับเพื่อไทยมันเป็นความเชื่อที่เหมือนกับเป็นคอนสปิเรซีนิดๆใช่ไหมก็เลยเหมือนกับว่าคุณสุชาติคือคนซึ่งเพิ่งย้ายกลับมาแล้วก็เป็นตัวต่อเป็นสภาถูกแล้วก็เป็นมีความอาวุโสเป็นรองประธานสภามาแล้วมีภาพนี้มันใช่แล้วก็คุณสุชาติจะไม่ปล่อยให้มีการผลักดันเรื่อง112ครับแกก็จะบล็อกหมดอ๋อคุณปุ้มก็เลยแบบ
คือชูชื่อนี้ขึ้นมาถ้าคุณสุชาติจะบล็อกเรื่อง112หมดเนี่ยนะฮะเหมือนกับที่คุณชวนได้เคยบอกไว้ยิ่งแปลว่าคุณสุชาติอาจจะได้รับการเสนอชื่อก็นั่นน่ะสิต่อให้เพื่อไทยปฏิเสธก็คงปฏิเสธไปแต่ว่าอิชูคือว่านั่นอาจจะเป็นคุณสมบัติก็ได้แต่นี้มันเป็นการวิเคราะห์หมดเลยอันนี้คือคู่ไม่เฉยๆคือเขาก่อนวิเคราะห์มโนขึ้นมาไม่ได้รับงานมาใช่ไหมไม่สำหรับไม่ถ้าผมมองว่าคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาเขาจะปล่อยให้มีการถกเรื่องสถาบันเรื่อง112ในสภาป่ะไม่รู้ถ้าเขาถ้าคนมองว่าเขาจะปล่อยมันจะมีวิธีการยับยั้งไม่มีการเสนอชื่อปฏิพัฒน์หรือเปล่าอาจจะมีก็ได้คือกลไกตรงนี้ยังมีอยู่อย่าประมาทก็เสียงในสภาว่ายังไงอ่ะผมคิดว่าถึงที่สุดแล้วอำนาจประธานสภามีน้อยมากนะครับอำนาจประธานสภาถ้าเสียงส่วนใหญ่ยังยืนยันก็ต้องตามนั้นอำนาจประธานสภาไม่สามารถตีตกได้ทุกเรื่องครับเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่ในสภาการโหวตเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วนั้นถึงที่สุดไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญหรอกแต่ผมว่าแหลกหลักๆเนี่ยมันเป็นแรงจูงใจเรื่องคุณสุชาติเองก็ไม่แสดงท่าทีว่าไม่เอาแล้วก็อาจจะมีแสดงท่าทีด้วยซ้ำว่าอยากได้เป็นประธานสภาซึ่งก็ไม่แปลก คนมันก็หวังที่จะมีบทบาทในการทำงานครั้งนี้โดยเฉพาะตำแหน่งประมุขนิติบัญญัติมันก็สวยงามใช่ไหมใครๆก็อยากเป็นอะไ รแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณสุชาติจะได้อะไรมติพรรคจะเป็นคนเสนอเป็นมติพรรคออกมาแต่ก็แอบกลัวเซอร์ไพรส์เนาะคุณปื้มแบบถ้าใครเสนอชื่อคุณพ่อมดดำขึ้นมานี่คืองานเข้าเลยเนาะแต่ว่าผมคิดว่าจะไม่เซอร์ไพรส์นะเวลานี้ถ้าเกิดไปถึงจุดนั้นแต่ถึงที่สุดเนี่ยถ้ารองประธานของคนเป็นของเพื่อไทยถ้าจะมีชื่อคุณสุชาติอีกเดี๋ยวก็โดนอีกเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่อง112ใช่ไหมคนก็จะบล็อกอีกอ่ะหมายถึงว่าฝ่ายก้าวไกลก็จะไม่เห็นด้วยการรองประธานคนนี้ใช่ก็ซึ่งเป็นเรื่องตัวบุคคลละครับเดี๋ยวพักแป๊บนึงเมื่อวานคุณปื้มโอ้โหเป็นไวรัลเนาะที่งานวันเกิดบอยอ่ะเรื่องไหนเนี่ยไหนฮะตอนไหนเรื่องตอนเช้ามาไม่ทันใช่ไหมคุณปื้มไปไหว้ย่อโอ้ยคนก็แชร์คลิปเข้าใจอันนี้ใช้คำเสียมอันนี้ไม่เข้าใจเรื่องไม่ใช่ในทวิตเขาเขียนว่าเดี๋ยวผมต้องสอนปื้มไหว้ย่อหนูอนุทินอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวโดนฟ้องคดีกัญชาไปปุ๊บไหว้ย่อนี่ศศิพงษ์เขาต้องให้ผมสั่งสอนเรื่องความเป็นไทยใช่ไหมวันนี้ไม่ผมว่านี่เป็นคำแซวคำแซวเสียงมันไม่มีสู้วันนี้หมดพลังอันนี้อ้างเดี๋ยวพักแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูอีกหลายเรื่องโอ้ทั้งคุณพิธาทั้งเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับปืนใบยอด้วยครับ